ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพุธที่16พฤศจิกายน59แล้วนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับนี้ก็อยู่กับแพและอาจารย์พรพจน์เช่นเคยค่ะเมื่อวานตอนเย็นทำอะไรเมื่อวานตอนเย็นจริงๆจัดบ้านค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้เปิดนะคะโทรทัศน์ดูเชื่อว่าหลายคนคงอยู่ติดหน้าจอเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศค่ะครับคือความจริงในแง่ของรูปเกมไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานเราเล่นดีจริงๆเมื่อวานก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอกับออสเตรเลียซึ่งหน้าเสือเนี่ยเราเป็นรองค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะมีการจุดเทียนแปลอักษรนะครับเป็นเลข9ไทยนะทุกคนก็มีการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคนต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยส่งผลให้แบบผู้เล่นของเราเนี่ย11คนในสนามสตาฟโค้ชแม้กระทั่งผู้เล่นคนที่12คือคนดูเนี่ยเมื่อวานก็ต้องบอกว่าปลุกเร้าให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจอันนี้คือภาพบรรยากาศการจุดเทียนนะครับเหมือนกับเป็นการแปลอักษรเป็นเลข9ซึ่งหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนนะครับเมื่อวานอย่างที่แพรบอกนะพวกเราคนไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับชัยชนะแต่รูปเกม4แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราแพ้รวดนะครับโอกาสที่จะเข้ารอบก็ต้องเรียนตรงๆว่าน้อยมากแต่เมื่อวานนะครับพวกเราทุกคนก็โดยเฉพาะผู้เล่นนะครับแสดงฝีเท้าได้อย่างเต็มที่จริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ำไปนะครับมีบางประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของจุดโทษที่ทางออสเตรเลียได้ตีเสมอแต่สปิริตไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือผู้เล่นชาวไทยไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็คือเคารพการตัดสินใจของกรรมการแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยเนี่ยทุกคนสัมผัสได้ครับว่าผู้เล่นทุกคนในสนามเนี่ยพยายามที่จะแสดงฝีเท้าอย่างเต็มกำลังและประกาศชัดเจนนะครับว่าอีก5แมตช์ที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ยอมเป็นทีมแจกแต้มนะครับก็คอยส่งกำลังใจเชียร์พี่น้องนักกีฬาฟุตบอลไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเก็บแต้มได้ใช่นะจริงๆออสเตรเลียอันดับโลกเนี่ย40กว่าเราเนี่ย140กว่าห่างไกลกันเป็นร้อยนะใช่แต่เมื่อวานเราเล่นดีกว่าเราสมควรเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์ต่างประเทศเองนะครับก็ยังสงสัยในประเด็นหน้ากังขาในเรื่องของจุดโทษภาพที่เห็นนี่คือประตูตีเสมอของธีรศิลป์แดงดาเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นเทพมุ้ยเลยนะฮะยิง2เม็ดเลยอีกลูกนึงก็จะเป็นจุดโทษนะครับไม่เป็นไรครับก็แมตช์ที่เหลือพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งใจไปเชียร์กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เหลืออีก5แมตช์รวมถึงจะต้องไปป้องกันแชมป์ซูซูกิครับนะครับก็คือเป็นการชิงชัยในระดับอาเซียนแหละก็ตามเชียร์กันต่อแล้วเมื่อวานหลังจบเกมแพร่ผมว่าใครได้เห็นนี่ที่กำลังพูดถึงโคซิโก้เนี่ยให้สัมภาษณ์ทางน้ำตานะครับบอกว่าเชื่อว่าพระองค์ท่านที่ทอดพระเนตรอยู่บนสูงสวรรค์คงจะได้เห็น1แต้มในวันนี้พวกเราทำเพื่อถวายพ่อหลวงครับค่ะโดยปกติแล้วพระองค์ก็ทอดพระเนตรกีฬาของประเทศไทยเนี่ยบ่อยๆนะคะเวลาที่เราไปเยือนหรือว่าไปแข่งกับต่างประเทศนะคะพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรอยู่แล้วเป็นประจำนะคะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเราได้ทำเต็มที่เพื่อพ่อหลวงของเรานะคะแล้วเราก็ตีเสมอมาได้นะคะก็ตามเชียร์กันต่อนะครับค่ะจ้ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถ้าต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม2ค่ำเดือน12ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศตะวันออกหรือว่าทิศบูรพานั่นเอง
เปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานผมทายดีโดยเฉพาะคนที่ได้รับมอบหมายให้เรียนรู้หน้างานใหม่ๆงานดีเงินก็สอดคล้องกันครับวันนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหาติดขัดมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือส่วนความรักหัวใจก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับโสดมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องวันนี้เหมาะสำหรับการท้าทายความรู้ความสามารถของตัวเองส่วนเงินทองวันนี้ทายดีนะครับถึงจะมีภาระหนี้ก็อย่าหนีเจรจาต่อรองประนีประนอมความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ล้มตรงไหนให้ลุกตรงนั้นเลยหากเดินเกมพลาดให้ลองมองหาวิธีการอื่นนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ถึงขั้นติดขัดมีปัญหาใหญ่จับจ่ายใช้สอยได้ไม่ขาดมือความรักหัวใจวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันนะครับต้องตามอารมณ์คนรักให้ดีต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เขาบอกว่าคนทำงานให้ทำ5สอฮะสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นนะอันนี้ว่ากันในระยะยาวนะครับสภาพคล่องวันนี้อย่าทำธุรกรรมเองให้หาคนกลางโดยเฉพาะเวลาเจรจาในเรื่องของสิทธิประโยชน์จะดูไม่น่าเกลียดความรักหัวใจวันนี้ต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อย่ามัวแต่รอให้คนรักเทคแคร์อย่างเดียวนะครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับด้านดีในแง่ของการทำงานวันนี้คือมีความสลักสำคัญมากขึ้นครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือในเรื่องของภาระที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่หรือไม่เงินทองไม่เด่นครับต้องรัดเข็มขัดอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอะไรที่ยังไม่เป็นรายได้อย่าเพิ่งบันทึกบัญชีนะครับหัวใจเหมาะสำหรับการง้องอนขอคืนดีปรับความเข้าใจต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนทำงานอิสระเขาบอกว่าสบายตัวไปแต่คนทำงานเป็นทีมวันนี้ล่าช้าหรืออาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองเงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนส่วนความรักหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาต้องกล้าตัดสินใจคนมีทางเลือกอย่าจับปลาสองมือครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานเน้นเรื่องคนอีกแล้วโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในองค์กรฉะนั้นวางตัวให้ดีนะครับอย่าเทคไซส์นะการเงินระวังอุบัติเหตุทางการเงินระวังเสียเงินเพราะอุบัติเหตุความรักเหนื่อยนักก็พักก่อนครับถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนแล้วยังไม่เห็นผลต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับอย่าทำให้ใครเดือดร้อนนะวันนี้เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาครับการเงินการลงทุนสกรีนหน่อยจะทำธุรกรรมร่วมกับใครขอให้ทำกับคนที่เขารู้จริงความรักเน้นคนที่กำลังทำแต้มครับหาของฝากหาของกำนันต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจครับวันนี้มีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าทำงานนอกสถานที่แต่ภาพรวมถือว่าดีการลงทุนวันนี้ต้องพร้อมจะปรับตัวครับเพราะสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขาขึ้นและขาลงหัวใจไม่เด่นเต็มที่ก็ได้แค่แอบมองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ทายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือมองหาลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของอาชีพการเงินอย่าทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวครับวันนี้ต้องรู้จักคิดพลิกแพงเอาสถานการณ์จริงเข้าว่าความรักวันนี้ไม่เด่นไม่มีโชคไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะถ้าผิดก็ผิดหมดเสียเวลา
การเงินก็ไม่เด่นและมีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ความรักทรงๆแต่วันนี้พี่จิกฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยครับและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นเป็นเรื่องๆไปในแง่ของการทำงานนะครับไม่เหมาะกับการทำอะไรหลายอย่างในคราวเดียวระวังจะไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องไม่ได้เงินทองการลงทุนก็อย่าใจร้อนครับการลงทุนให้ว่ากันยาวๆเน้นในเรื่องของการออมเน้นในเรื่องของเงินปันผลส่วนความรักอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดระวังคู่ตัวเองจะมีปัญหาโดยเฉพาะเวลามีคนมาขอคำปรึกษาหารือค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494ค่ะ SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ